สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันด่าน100นะครับซึ่งเป็นด่านที่ผมอยากผ่านมากนะครับเพราะว่าถ้าผ่านด่าน100ภายในวันที่30ครับก็จะได้ Magician Coney มา1ตัวฟรีๆนะครับเพียงครับไปกันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าผ่านภายในวันที่30นะครับ30พฤษภาคมครับก็จะได้โคนี่มา1ตัวนะครับซอร์เซอร์เรอร์นะครับซอร์เซอร์เรอร์โคนี่1ตัวนะครับแล้วผมก็เพิ่งได้เพชรมา10นะครับก็กลายเป็น105ครับผมก็จะเปิดกัชชาแบบ5+1นะครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้อะไรนะครับก็ผมจะได้อะไรนะครับขอให้โชคดีสาธุช่วยกันลุ้นช่วยผมไปนะครับ1 2 3กดเลยโอ้โหออกมาทีละ6อันไม่เคยเปิดนะครับโอ้ยฟุ๊บพิ้วโอ้ยพาดาวซ่าถูก2ตัวรับเปิดโยโยไม่ประโยชน์นะครับตัวสุดท้ายนะครับทำไม่ได้ผมก็เซ็งมากนะครับว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นมาใหม่ๆนะครับผมเปิด2อันแรกนะครับเพชร2อันแรกนะครับผมได้ซอร์เซอร์เรอร์โคนี่นะครับกับเบอร์นาร์ดนะครับ2อันแรกเลยได้หลังจากนั้นโชคหมดนะครับก็ลองดูสุดท้ายจะได้อะไรนะครับฮิปฮอปบราวน์ครับฮิปฮอปบราวน์ไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับไปดูก่อนว่าดีหรือเปล่านะครับตรงนี้อย่างน้อยก็มี5ดาวเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับมูเมนต์สปีดเวฟาสต์แบบสปีดไม่เร็วนะครับแต่ว่าสู้พึ่งไม่ได้ครับพึ่งตอนนี้เก่งกว่าไปกันเลยครับการ100อาจจะเป็นด่านที่นานหน่อยนะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าด้วยครับก็โอ้ลืมต้องไปเปลี่ยนตัววิ่งไว้เผื่อได้ใช้นะครับแต่ไม่เป็นไรลองก่อนทำไม่ได้ก็ลองก็ได้ครับสู้ๆนะครับช่วยผมส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะจัดการให้ได้นะครับไปเลยเรามาละตบแป๊กตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเอาเบอร์นาร์ดไปลุยก่อนต้องให้เต็มหมดนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งไวมากมานาเราจะเพิ่มอีกไวนะครับโอ้น่าจะไหวอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเบอร์หนักถึกมากถึกพอนะครับลองเราก็ลองให้สุดชีวิตนะครับแต่ทำไมมันไม่ตายทั้งตัวเลยแต่มันยังไม่ตายทั้งตัวนะครับเราก็ยังไม่เห็นหัวหน้าโผล่มาทั้งตัวนะครับดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงผมตอนนี้ก็เน้นเบอร์หนาดกันไว้ก่อนนะครับพอดถึงมากนะครับมาอีกแล้วโอ้มันพลังเยอะมากนะครับดูแล้วนะครับตายแล้วครับเราบุกได้แล้วครับยังไม่ได้เรียกเพื่อนเลยครับมาเรียกเพื่อนแล้วกันที่ว่าจะได้ใช้ทอนที่จะใช้คนแน่เดิมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับปกติถ้าด่านยากผมจะทอนแน่เดิมนะครับแล้วก็ไอช็อตแล้วก็ตามด้วยเมทีโอเลยทันทีนะครับยิงไปก่อนครับตัวแปะอะไรเนี่ยสองกระจกได้
แล้วก็ตัวมังกรไว้เยอะด้วยนะครับเพราะมันก็เด็ดเหมือนกันนะครับตัวมังกรก็ใช้ได้พลังเยอะครับตก 3-400,000 โอ้เริ่มมั่วแล้วครับของเริ่มกระตุกแล้วครับออกมาก่อนถ้าใครไม่รู้นะครับโทมัสนะครับที่เราเลี้ยวออกมาก็ทำดาเมจให้กับศัตรูด้วยนะครับเนี่ยครับโทมัสมันจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราโดนฆ่าเยอะนะครับมันก็ต่อมานะครับถ้าตัวเพื่อนเราโดนฆ่าเยอะมันก็ต่อมาตลอดมันคล้ายๆแบบมันสะสมพลังความแค้นนะครับก็ออกมาโทมัสไปเลยเจ้านะครับประมาณนี้แต่ด่าน100ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ดีใจครับถ้าจะได้ตัวโคนี่นะครับซอร์เซอร์โคนี่นะก็เอามันเริ่มตีกลับแล้วครับแล้วก็ฟีสซะหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตามเป็นเดลทำไมเพื่อนเราตายทำไมตัวเราตายหมดแล้วเขาไปทำอะไรมาอ๋อเจอตัวหอยทากนี่เองจะสู้ได้ไหมเนี่ยมาเพียบเลยอ่ะฟัคโอ้โหนึกว่าจะโอ้สู้ไม่ได้นะครับพังยับนะครับสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อัดมา7นาทีกว่านะครับเสียดายนะครับที่ไม่ได้แต่ก็จะลง YouTube ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมมาแก้แค้นนะครับจะทำต่อเลยนะครับแก้แค้นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ไงก็ขอให้กดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์นะครับข้างล่างครับแล้วจะแนะนำผมถึงวิธีการจัดการนะครับก็ช่วยได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันในวิดีโอต่อไปนะผมจะแก้แค้นให้ได้นะครับด่าน100นะครับเพื่อจะได้โคดี้เมจิเชียนมานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย